จากกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ป่วยเป็นพิษเฉียบพลันหลายรายจากการดื่มสุราเถื่อนผสมเมทานอลในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายต่อมาทางกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์วอร์รูมที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเพื่อประชุมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุโดยล่าสุดวันนี้นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกรนามไพสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีพร้อมเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 27 รายเสียชีวิตแล้ว 2 รายหรือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ25รายแบ่งเป็นผู้ป่วยสีแดง13รายสายท่อช่วยหายใจสีเขียว9รายและสีเหลือง3รายซึ่งมีผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกไตจำนวน18รายจาก25รายที่รักษาตัวอยู่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ป่วยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการสรุปผลข้อมูลทุกวันให้ประชาชนได้รับทราบสำหรับเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการจุดไฟทางอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นตัวทำลายแต่การกลั่นสุราสามารถพบได้ซึ่งต้องไม่เกิน 1,000 ppm แต่จากการตรวจสอบที่กรมสรรพสามิตเจอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีเมทานอลสูงถึง 100,000 ppm ซึ่งร้านที่จำหน่ายทั้ง18ซุ้มคาดว่าอาจจะไม่ทราบพอรับมาอีกทอดหนึ่งโดยจุดที่รับมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบสวนแล้วพบว่ามีการรับวัตถุดิบมาจากอีกที่หนึ่งเช่นเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมทั้งนี้ในส่วนของส่วนผสมและส่วนประกอบอย่างละเอียดของสุราเถื่อนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีข้อมูลล่าสุดเช้านี้ณ 8.00 นนะครับที่มีผู้ป่วยรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยตอนนี้27รายนะครับทั้ง27รายเนี่ยเสียชีวิตไป2รายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลในละแวกนี้นะครับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมด13รายนะครับแล้วก็เป็นสีเขียว9รายแล้วก็สีเหลือง3รายเสียชีวิตไป2รายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าต้องเรียกจุดที่ขายให้18ล้านเนี่ยเขามาสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อเช้าทางตำรวจบอกรับรายละเอียดแล้วเขาก็จะไปสอบเพิ่มเติมว่าจริงๆเขาขาย18ล้านหรือมากกว่า18ล้านขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนสน.บางชันได้คุมตัว2พี่น้องที่ผลิตสุราเถื่อนส่งไปยังซุ้มยาดองต่างๆไปยื่นฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าศึกษาการผสมจากอินเทอร์เน็ตโดยรับของมาจากโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังและนำมาผสมที่บ้านพักในซอยกาญจนาภิเษก25เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซึ่งสร้างเป็นที่พักลักษณะเพลิงด้วยสังกะสี1ชั้น3ห้องโดยด้านหลังใช้เป็นพื้นที่ในการผสมซึ่งจะนำสารเมทานอลผสมกับน้ำเปล่าเพื่อให้ไม่เกิน 35-40 ดีกรีจากนั้นจะบรรจุใส่แกลลอนเพื่อนำไปขายต่อทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์รองอธิบดีกรมการแพทย์ฝากเตือนไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ดื่มสุราเถื่อนใน18จุดที่อันตรายนั้นในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีว่าหากมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้หรืออาเจียนและสายตาพร่ามัวให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที